ทียบแล้วอ่ะคือลูกค้าโซนแถวนี้จะตอบรับสั่งห้องนอนดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวสี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามห้องนอนนี่กี่ห้องน้ำอ่ะสามห้องน้ำเลยเนี่ยที่นี่เน้นห้องน้ำห้องน้ำเยอะไม่เปลืองค่ะเดี๋ยวลองดูมันอยู่ในตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นห้องน้ำตัวบ้านอยู่ค่ะลูกค้าที่นี่ก็ถือว่าห้องน้ำเยอะชอบไหมก็ชอบก็ชอบเพราะว่าคือหลังเขาอยู่กันประมาณไม่ต่ำกว่าสามท่านนะคะอ๋อมีคนเข้ามาอยู่แล้วครับใช่ค่ะที่เขาอยู่ค่ะที่เห็นยังไงโหแต่ถนนกว้างดีเนาะก็มีแปลงที่18หลังนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแปลง12นะคะหรือว่าแปลง32เลยขอโทษแปลง32ไม่ได้เอากุญแจมาไปแปลง28ได้ไหมคะได้ครับอันนี้32เนาะได้ค่ะงั้นไปดูครับอ๋อนี่เข้ามาติดแอร์ล่ะค่ะติดแอร์ใช่ไหมก็คือวันโอนี่ไม่ได้เสียค่าอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าซื้อที่นี่นะคะปกติจองทำสัญญา2,500ตอนนี้ก็พิเศษเลยจองทำสัญญา5,000บาทเท่านั้นเรามีกู้แบงค์ไม่ผ่านเรื่องคืนเงินให้ทั้งหมดค่ะอ๋อมันก็ไม่ไกลกันนะเนี่ยใช่ไหมไม่ถึงว่าถ้าเกิดออกไปแล้วด่วนนี่ไม่ค่ะเดินได้ยังไงเดินได้ก็ตึกนี้ใช่ปะแต่ถ้าอนุนจะใกล้กว่าในนี้กี่ห้องนอนสองเหรอเดี๋ยวไปหากุญแจแป๊บได้ครับไปอยู่ข้างบนก่อนเหรอทำไมเขาบอกว่าฝั่งนี้โลเคชั่นดีกว่าเนตเปิดประตูนี่ไงก็บ้านมันสวยกว่าไงบ้านมันดูดีกว่าแต่เราก็ต้องทำหลังคาอยู่ดีปะทำสิใครจะเห็นล่ะต่อชั้นบนไงชั้นบนเขาบอกว่าทำเละตรงนี้กว้างกว่าใช่ไหมที่เขาบอกฝั่งนี้หลังบ้านกว้างทำครัวทำอะไรสะดวกแต่กว้างจริงเออโต๊ะกินข้าวอยู่ในนี้ก็ยังได้เลยเขาบอกทำห้องนอนก็ได้นะดับอันแดงเพลอันแดงเพลคนแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังไอ้นี้อ๋อแต่มันต้องปิดอยู่ดีเนาะมันต้องปิดกั้นอยู่ดีเนาะไม่กั้นเองเพราะมันก็ต้องทำหลังคาอันนี้บ้านเย็นเหรออ๋อเขาเป็นบล็อกไว้ให้แต่ไม่ใช่บ้านเย็นหลังนี้หรอกบ้านเย็นน่าจะหลังใหม่นู่นแรกๆของบ้านเย็นอ่ะอ๋อที่บอกเขาตอกเสาเข็มนี่เหรอเย็นหลีเห็นอย่างนี้เหรอที่บ้านคุณหน้าต่างเนี่ยหรอโอ้ยแต่สูงมากเลยไหนไหนฝนมันจะสาดไหมอ่ะเขาไม่ทำกันสาดยื่นออกมาให้นี่ไงนะมันเป็นซีนไอ้พลาสติกอยู่ไม่เข้าหรอกเนี่ยจริงเหรอหรือว่าตรงนี้มันจะทำหลังคาปิดข้างล่างไม่เป็นไรแต่ชั้นบนน่ะมันจะสาดนะดูกันสาดมันก็ยืดมันนิดเดียวเองค่ะมันเป็นสไตล์อะไรอ่ะสไตล์มินิมอลเขาเรียกมันก็ที่นี่อุ้ยเต๋เหมือนกว้าเหมือนแคบกว่าบ้านเขาไหมบ้านเก่าอ่ะพี่ต้ามาดูห้องน้ำแคบมากเลยไม่อันนี้เหมือนแคบกว่าบ้านห้องน้ำด้วยเอาเข้าไปดูในนี่ไงอันนี้ช่องอะไรอ่ะห้องเก็บของมั้งห้องน้ำเอาเน้นแล้วอาบน้ำยังไงอ่ะห้องนี้น่าจะอาบไม่ได้เข้าห้องน้ำได้เฉยๆหรอถ้าเราจะทำน่าจะต้องแบบเอาของลงมาติดเพิ่มเอาหรอเอาแล้วแขกมาต้องให้เข้าห้องน้ำที่ไหนเข้าห้องบนหรอเราติดเพิ่มได้อยู่แค่นี่ห้องเก็บของแล้วมันแคบมากเลยนะห้องน้ำห้องเก็บของข้างบนไปดูข้างบน
อันนี้เป็นพื้นอะไรเหมือนกระเบื้องเหรอลามิเนตฮะลามิเนตทำไมมันแข็งกลิ่นสีห้องนอนใหญ่แต่ใหญ่นะห้องนอนใหญ่เออห้องนอนใหญ่อยู่แต่ถ้าฝั่งนี้ที่บ้านจะไม่ร้อนนะตอนบ่ายเออใช่เพราะถ้าฝั่งนู้นอ่ะจะร้อนตอนบ่ายอ่ะหน้าบ้านจะร้อนนี่เปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้แต่อันนี้ใช่ไหมใช่เปิดยังไงไม่เปิดแล้วกระจกบานใหญ่อ๋อมันเห็นฝั่งนู้นก็เดินได้อยู่นะออกไปข้างนอกไอ้รถไม่ไกลมากฝั่งนู้นอ๋อมันคนละแปลนะ 5. ฝั่งนู้นก็ 5.7 หมดใช่ไหมถ้ามีถ้าสีเหลืองจะเป็นหน้ากว้าง 5 เมตรค่ะอ๋อสีเหลือง 5 เมตรแต่หมดไปแล้วใช่แต่สีเหลืองจะได้เป็น3ห้องนอนจะแบ่งเป็น3แต่ถ้าสีส้มหน้ากว้าง 5 เมตรเท่ากันแต่ว่าชั้น2จะแบ่งเป็น2ห้องนอนหน้าหลังเป็นจะได้เป็นห้องนอนใหญ่อ๋อแต่ราคาเท่ากันไหมครับถ้าก่อนหน้านี้ราคาเท่ากันแต่ปัจจุบันนะวันนี้ทำราคาปรับลดลงมาแค่ประมาณ7 บาทลดไป100,000ก็คือ 3.5 หมดเลยใช่ประมาณ 3.5 หมดเลยค่ะครับฝั่งโน้นไอ้ช่างนี้เขามีโครงการทำไอ้ทำให้ไหมครับหมายถึงต่อเติมเหรอใช่ครับถ้าต่อเติมลูกค้าจะต้องหาเองค่ะหาเองมีแนะนำไหมครับเนี่ยลองให้คุณทางวัดแนะนำดีกว่าเพราะว่าถ้าเดี๋ยวคุณทางวัดกำลังจะต่อเติมใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วไปดูของคุณพันวัดนะคะถ้าโอเคก็ใช้เจ้าเดียวคุณพันวัดนะคะกระจกให้ห้องน้ำเป็นห้องน้ำแบ่งพื้นเปียกเย่เพราะว่าเราต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับเราเห็นของดีกว่านะคะอันนี้เสียค่าส่วนกลางเท่าไหร่คะส่วนกลางที่กระทำละ43 บาทค่ะคิดว่าหน้า3ปีหน้าประตูธรรมจิตแต่ว่าคงเช่าปีให้3ปีเลยค่ะค่าติดตั้งด้านนั้นเรื่องไฟปีพัดเงินการโอนปีค่าจุดจำลองให้ค่ะค่าส่วนกลางปีค่าส่วนกลางปี43ปีแค่3ปีอ๋อปีแค่3ปีค่ะฟรี3ปีกระจกเท่าไหร่อ่ะคำนวณยังไงอ่ะคิดแค่ตารางวาหรือตารางเมตรคิดที่ตารางวาค่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าประมาณก็800กับเดิมค่ะ900ถ้าแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะคิดตามพื้นที่คูณ 19.60 อยู่ที่842.84 สตางค์ถ้าคิดตรงหน้า1ปีก็อยู่ที่113.60 นะคะถ้าคิดตรงหน้า3ปีก็อยู่ที่ประมาณ 3,340 บาทอ๋อก็โปรโมชั่นเราฟรีให้3ปีเลยค่ะก็ฟรีไป 30,000 กว่าบาทอย่างที่แจ้งไปคือก่อนนั้นเนี่ยก่อนโควิดนะคะเราไม่ได้มีโครงการฟรีชั้นแบบกระโปรงถ้าลูกค้าไม่มีเงินส่วนต่างที่จะค่าจ่ายไปประมาณ20,000เขาจะไปหักยอดที่ลูกค้าโควิดส่วนต่างของลูกค้าถ้าแบบลูกค้ามีอย่างเช่นมีส่วนลด300,000ลูกค้าจะเหลือแค่200,000ข้างหน้านี้กี่เมตรนะครับ4ไหมหรือ3ข้างหน้าก็ประมาณ5เมตรได้ค่ะอ๋อไอ้ด้านนี้ครับด้านกว้างเนาะอันนี้ด้านยาวใช่ค่ะอันนี้ลึกกว้างก็ประมาณ5เมตรค่ะจริงเหรอมันถึง5เมตรถึงข้างในใช่ป่ะใช่ถึงข้างในเลยอ๋อมันยืนใช่ไหมได้ต้องทำหลังคาแบบนี้เนาะถ
งถึงจะต้องแบบอันจอดรถใช่แต่ตอนบ่ายก็คือฝั่งนี้จะเย็นใช่ไหมครับถ้าเหนือใต้แดดขึ้นกับช่วงฤดูกาลถ้าทางพิซซ่าจะมีแดดช่วงหน้าร้อนตอนทิศตะวันออกอยู่ตรงไหนทิศตะวันออกถ้าทิศเหนือต้นปีกับปลายปีจะร้อนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทิศนี้หรอเหนือใต้ดีหมดภาคตะวันตกตะวันออกคือทุกฤดูไม่ร้อนหน้าก็ร้อนหลังแบบร้อนเช้าเย็นเช้าเย็นโซนสีฟ้าหายไปยังไม่เปิดใช่ไหมยังถ้าโซนสีฟ้าตอนนี้เหลือแค่3อันนั้นเท่าไหร่มันอันนั้น 5.7 ใช่ไหมสวนเราก็คือตรงสีแดงนี่แหละใช่ไหมสวนเราก็คือตรงสีแดงนี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะสวนเราผ่านไปนี้ค่ะสวนยังไม่ทำใช่ไหมเราก็จะใกล้สวนประมาณเดือนสิงหาค่ะเดี๋ยวตำแหน่งโซนสวนเดี๋ยวขับรถกลับพาไปนะคะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเห็นไหมมีค่ะสระว่ายน้ำฟิตเนสนี้ก็คือรวมอยู่ในส่วนกลางเหรอใช่รวมในภาคส่วนกลางอยู่แล้วในส่วนกลางกี่เมตรจากถนนเนาะจากปากซอยตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะ12เมตรแต่ถ้าเกิดว่าตรงที่มีกองกลางจะอยู่ที่ประมาณ19เมตรค่ะอ๋อ12 12เมตรได้บ้านอยู่นะคะ12เมตรเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าแยกเป็นซอยย่อยใช่ไหมคะถนนจะกว้างอยู่ประมาณ8-9เมตรเท่านั้นเองค่ะอืมที่นั่นก็ติดถนนเมตรทุกหลังเลยแต่ว่ารถมันคืนเป็นแนวยาวเนาะแนวยาวมันก็ต้องเหมือนรถพุกพ่านเข้าไปออกแต่ถ้าจอดคู่สองฝั่งอ่ะก็คือจะแคบนะดูนี่มีฝั่งนี้จอดถ้าไม่ชิดถ้าไม่ชิดยังง่ายกว่า9เมตรนะคะถ้าลูกค้าลองสังเกตที่หมู่บ้านของลูกค้าก็ได้ถ้าหลังไหนที่เป็นแบบซอยย่อยใช่ใช่ไหมคะก็จะกว้างแค่9เมตรเท่านั้นเองค่ะ8-9เมตรเหมือนซอยบ้านเขาถ้ากรุงเทพผิดจะ9เมตรแต่ถ้าจอดชิดตรงนี้น่าจะเหลือกว้างก็ถ้าจอดสองฝั่งใช่ไหมคะสมมติจอดสองฝั่งก็วิ่งได้อยู่วิ่งได้สองเลนนะคะถ้าเป็นแบบ9เมตรคือวิ่งได้ด้านหน้าเลนเดียวไอ้แถบนี้เหลือกี่หลังนะครับหลังก็มี191 190 18ที่ลอง189190แล้วก็191เหลือ4หลังค่ะฝั่งนี้นี่มันเลขภาคีแต่ว่าที่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วทางด้านนี้ค่ะทิศตะวันออกคือใช่ค่ะวันนี้คือเราไม่เห็นพระอาทิตย์ก็เพราะว่าน่าจะเป็นเมฆบังเพราะตะวันออกเขาจะไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะทิศตะวันออกเหมือนฝั่งโน้นใหญ่กว่าใช่ไหมถ้าชอบถนนเมนกว้างๆตรงนั้นจะกว้างกว่าค่ะถนนเมนกว้างแล้วก็หน้ากว้างแต่ว่าหลังแคบหลังแคบให้ดูเนื้อที่ตรงหน้าห้างแล้วก็เนื้อที่หลังบ้านตรงเป็นชั้นมีแค่สองจะแตกต่างกันตรงนี้สองห้องนอนใช่ค่ะแต่ถ้าอาทิตย์ฟ้านี่คือสามห้องนอนสามห้องนอนค่ะเป็นแบบใหญ่เลยก็คืออันนั้นน่าจะข้างหน้าจะกว้างกว่าแต่หลังแคบใช่ไหมครับใช่แต่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราลองไปดูกันก็ได้หน้าแคบแต่หลังกว้างแต่ฝั่งนี้เราว่าจะน่าจะไม่ร้อนเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะตอนเย็นอันนี้ไงแต่ถ้าเกิดห้องนอนใหญ่อ่ะอยู่ข้างหน้าบ้านอันนี้ห้องนอนจะไม่ร้อนถ้าก๊อตเข้ากลางคือเรานอนกลางวันอ่ะจะไม่ร้อนถ้าฝั่งโน้นนะจริงเหรอถ้าไม่ชอบแดดก็ทางทิศเหนือจะดีค่ะถ้าไม่ชอบแดดคืออันนู้นดีกว่าใช่ไหมทิศเหนือจะดีค่ะเพราะว่าทางทิศใต้จะมีฝั่งนี้ถ้านอนตอนบ่ายเข้ากับกลางคืนอ่ะแล้วนอนแล้วพระอาทิตย์จะมีแดดตอนหน้าหนาวจะมีแดดพระอาทิตย์อยู่ทางไหนทางนี้อ่ะพระอาทิตย์คืนนี้ถ้าตอนถ้าตอนบ่ายอยู่ทางไหนอยู่นี่แหละแดดที่นี่แหละเดี๋ยวฟังได้นะคะฟังได้นะคะคือเหนือใต้ขึ้นอยู่แดดขึ้นอยู่กับฤดูกาลเหนือใต้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลค่ะถ้าทางทิศใต้ต้นปีปลายปีที่เป็นหน้าหนาวจะมีแดดเข้ามาในห้องนอนแต่ทางทิศเหนือ
หน้าหนาวจะไม่โดนแดดหน้าบ้านเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่ตอนนี้จะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนแล้วถ้าช่วงหน้าร้อนแดดจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางใต้จะไม่โดนแดดแล้วแดดจะออกไปข้างนอกนะคะโปรลดได้เท่าไหร่3 ห้องนอนถ้าหักส่วนก็แล้วอยู่ที่ประมาณ 3.96 ค่ะแล้วก็ถ้าไม่รับทองก็เปลี่ยนส่วนลดได้อีก50,000ใช่ไหมคะก็เหลืออยู่ที่ประมาณ 3.91 แต่ราคาแรงราคาแรงอยู่นะสองแบบก็จะเลือกเป็นแบบหน้ากว้าง5เมตร3ห้องนอนไปเราไปดูเองคืนคุณแช่ร้านเราไปดูเวลาไหนจะตกอีกห้องนี้ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยมาดูสิก็คือมาตั้งนานแล้วพี่ก็ไม่ดูห้องนอนที่ห้องนั้นสุขภาพนี้ของอะไรไหมครับคอโต้คอโต้นี่สองห้องนอนจริงตามนั้นนะคะจากบ้านกว้างมากเลยลูกค้าสามารถทำห้องได้ห้องเพิ่มได้มันต้องเป็นห้องครัวแล้วพาไปดูแบบบ้านตัวอย่างซึ่งแบบบ้านคนมีเชื้อที่นี่เขาจะเล็กกว่านี้แต่เขาทำเป็นสองห้องแต่หลังกับอันนี้สุดไอ้ท่อไฟฟ้านี่อะไรอะครับท่อประปาเนี่ยประปาเนี่ยเอาประปาเหรอเป็นท่อน้ำประปาชั่วคราวค่ะจ่ายให้บ้านใช้ตอนที่ยังไม่ได้เรื่องน้ำเรื่องไฟเสียอ๋อชั่วคราวอันนี้มุมบ้านเย็นบ้านเย็นมันอยู่ซอยนู้นมั่งมันอยู่ซอย5มันอยู่ตรงนู้นคือน่าจะซอยที่2อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ด้วยนะตรงน่าจะเป็นนู้นหรอกมันเข้ามาแค่2ซอยก็ถึงแล้วของมันอ่ะอ๋อป่ะมาค่ะโอเคมีมาตรงนี้ค่ะอะไรนะคะมันไม่มีกระสานที่ไหนอ๋อไม่กระสานไม่มีกระสานค่ะฝนกระสานไม่กระสานค่ะเพราะว่าคือเราก็สร้างแบบนี้มานานแล้วค่ะเดี๋ยวรอนี่มันสีใช่ไหมใช่ค่ะเนตกว่าฝนสาดใช่ไหมต้องทำอะไรหลังคาของเขาอะหมู่บ้านเห็นไหมก็ยังทำกันสาดไม่มาอะไรเลยก็สาดเนตต้องทำอันนี้หลังคากันอะหลังคากันสาดอะใช่ค่ะที่นี่เมื่อเช้าฝนก็ตกนะคะค่ะสาดมาก็จะเห็นไอ้นี่พื้นอะไรอะครับเป็นชั้นสองพื้นไม้เอสพีทีค่ะพื้นไม้เอสพีทีค่ะSPT PC อ๋อโดนน้ำได้ไหมคะก็โดนน้ำได้เหมือนลาเมนค่ะแต่ก็ต้องยืดเส้นให้แห้งใช่ไหมทุกคนเนี่ยค่ะใช่เราเส้นให้ได้ค่ะกับน้ำแต่ถ้าเกิดว่าจะทนน้ำได้ดีกว่าลาเมนค่ะหลังบ้านก็จะกว้างกว่าเลยหลังบ้านตรงนี้น่าจะประมาณ3 เมตรหรือประมาณ2.80 เมตรได้ค่ะส่วนตัวอย่างนี้เขาทำอะไรนะครับห้องบ้านตัวอย่างเป็นรังกระดานเป็นที่นี่ค่ะก็คือจะทำเป็นรังกระดานกับห้องครัวรังกระดานกับห้องครัวส่วนมากน่าจะห้องครัวกับจักรางจะอยู่ตรงนู้นมันก็เป็นได้แค่2 อย่าง ตรงนี้ก็แค่ต้อนรับแขกจะมีกว้างไหมฮะแต่ผมงงว่าห้องน้ำไม่มีฝักบัวหรอไม่มีค่ะนี่ห้องเก็บของคือถ้าอาบน้ำข้างล่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แต่ว่าลูกค้าต้องติดฝักบัวเพิ่มเองอ๋อต้องไปอาบข้างบนถ้าต้องการแบบชั้นล่างเลยก็ต้องติดฝักบัวเพิ่มจริงๆนอนแล้วก็อาบน้ำข้างบนแล้วเนาะก็อาบน้ำข้างบนแขกมาให้เขาอาบถ้าประตูเรารู้สึกว่าเกะกะเกินไปใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำเป็นประตูสไลด์ได้
เอาตรงนี้เหรอใช่ค่ะเรื่องเป็นเรื่องค่ะแล้วก็ทำฝักบัวเพิ่มได้ค่ะโอเคค่ะตรงนี้ต้องเก็บของใหญ่ไปเราไม่ได้ดูบ้านตัวอย่างเลยเนาะว่าตกแต่งแบบไหนไม่ได้ดูข้างหลังเนี่ย